些茶吗？直接卖茶的店吗？可以吧？试看吧。不对呀，既然你给我的麦根本就不是插这个的，你拿这个插麦，可是我的这个是插这个位的。สวัสดีค่ะอยู่ใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหม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 ได้ยินไหมคะ不然拿这个插这里，可以吗？可以啊，这里声音有来啊，是吧？不是，它要到红色才是有来。是吧？你再说说看呗。สวัสดีค่ะ，ได้ยินเสียงไหมคะ？它这里有出声音吗？有啦，是吧？还อีกแล้ว มีหรือยังคะตอนนี้มีหรือยังเพิ่งซื้อไมค์มาใหม่แล้วก็ใช้ไม่เป็นแฟนมาทำให้เย้ได้ยินเสียงแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคโอเคกล้องสวยไหมกล้องสวยเนาะทีหลังไม่ต้องใช้กล้องสดแล้วค่ะเราใช้แอปในการไลฟ์สดได้ด้วยอุ้ยเจ๋งอะเนาะโอเคแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องปรับทรงตานะคะปรับทรงตาก็คือก่อนอื่นเลยเราจะถามทุกคนก่อนว่าเอ๊ะเราเป็นช่างในกลุ่มไหนนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือเราเป็นช่างมือใหม่ก็คือช่างมือใหม่เลยช่างมือใหม่นะคะเราเป็นช่างในกลุ่มไหนก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะช่างในกลุ่มไหนเราเป็นช่างในกลุ่มไหนช่างกลุ่มไหนนะคะอันที่หนึ่งก็คือเราเป็นช่างมือใหม่อันที่หนึ่งเลยนะคะช่างมือใหม่ใครเป็นช่างมือใหม่กดหนึ่งค่ะช่างมือใหม่ถ้าเราเป็นช่างมือใหม่นะคะกดหนึ่งให้เป่าก่อนเนาะอันที่สองก็คือเราเป็นช่างอันที่สองเป็นช่างทั่วไปช่างทั่วไปก็คือเราเป็นช่างมานานแล้วไม่ใช่มือใหม่แต่เป็นช่างทั่วไปก็คือช่างธรรมดานะคะช่างทั่วไปต่อไปอันที่สามก็คือเป็นช่างมืออาชีพนะคะช่างมืออาชีพอันที่สามก็คือเราเป็นช่างมืออาชีพเป็นช่างกลุ่มไหนเขียนให้เปาก่อนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทุกคนเป็นช่างกลุ่มไหนเรามาดูกันนะคะว่าเราเป็นช่างกลุ่มไหนอ
พิมพ์เข้ามาค่ะพิมพ์เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะแอปอะไรแอปอะไรหรอภาษาไทยเรียกอะไรอ่ะมันเป็นแอปคล้ายๆเหมยถูแต่มันไม่ได้ชื่อเหมยถูมันชื่อแอปอูทาป๋าไม่รู้ว่าเมืองไทยมีไหมนะคะมันเป็นแอปถ่ายรูปอะค่ะใช้แอปถ่ายรูปช่วยนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าเราเป็นช่างมือใหม่หรือเปล่าช่างมือใหม่ก็คือยังไม่รู้อะไรที่แน่ชัดยังต่อขนตายังแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรหลายอย่างก็คือยังไม่รู้อันนี้อยู่ในกลุ่ม1ก็คือช่างมือใหม่นะคะต่อไปกลุ่ม2นะคะใครเป็นช่างมือใหม่กดหมายเลข1รัวๆเข้ามานะคะใครเป็นช่างกลุ่มที่2ก็คือเป็นช่างทั่วไปสามารถต่อขนตาได้สามารถลูกค้ามาแล้วก็รับลูกค้าได้ตามทั่วไปนะอันนี้เขาเรียกว่าช่างทั่วไปนะคะต่อไปกลุ่มที่3ใครเป็นช่างทั่วไปกด2ค่ะต่อไปคือกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือช่างที่สามารถออกแบบทรงตาดูทรงตาแบบเป๊ะแล้วก็สามารถแก้ไขทรงตาให้กับลูกค้าได้อันนี้คือช่างกลุ่มที่3คือช่างมืออาชีพนะคะรัวๆค่ะมีคนกด1มาแล้วนะคะสวยเนาะนะคะสวยมากเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเอาตัวจริงมาให้ทุกคนดูกันนะคะเอาแอปให้ดูเนาะกลุ่ม1เยอะมากเลยจ้ามีช่างกลุ่ม2มาแล้วนะคะกลุ่ม1ก็มีนะคะกลุ่ม1มีเยอะมีช่างมืออาชีพหรือยังจ้าพิมพ์มาตามความจริงไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีแบบว่าเอ้ยเธอเป็นมือใหม่เธอไม่ใช่มั้งเธอไม่ใช่ช่างไม่มีแบบนี้นะคะก็คือเรารู้ตัวว่าเราเป็นช่างกลุ่มไหนก็คือช่างกลุ่มนั้นนะคะหลังจากที่ติดขาดกับไมค์ไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็กลับมาได้แล้วนะคะโอเคโอเคมาดูกันนะคะมีช่างมือใหม่อยู่1 2 3 4ช่างมือช่างทั่วไปมีอยู่1คนนะคะก็คือช่างทั่วไปก็คือสามารถต่อขนตาได้ก็คือยังไม่สามารถออกแบบทรงตาแบบเป๊ะได้ใช่ไหมคะและช่างมือใหม่ที่คิดว่าตัวเองเป็นมือใหม่ก็คืออาจจะยังทำการต่อได้ไม่เป๊ะอาจจะยังทำการรับลูกค้าได้ไม่ค่อยดีอาจจะยังหลุดไวอยู่นะคะช่างมือใหม่กลุ่มนี้นะคะต้องพัฒนาในการทำความสะอาดตานะคะก็คือเตรียมตาก่อนต่อนะคะต่อไปก็คือต้องทำการพัฒนาในการแนบก็คือการจุ่มกาวต่อลงไปก็คือการแนบถ้าทำความสะอาดดีแนบดีนี่แหละดีละเราก็จะอัปเกรดไปเป็นช่างทั่วไปนะคะช่างทั่วไปพอเรามาเป็นช่างทั่วไปแล้วเราก็ต่อขนตาได้ก็ทนอยู่ก็โอเคทุกอย่างก็โอเคนะคะแต่ก็คือช่างทั่วไปทำไมยังเป็นช่างมืออาชีพไม่ได้เพราะว่าเรายังดูทรงไม่เป๊ะลูกค้าเข้ามาถึงเขาอยากได้อะไรเราให้เขาแล้วก็ตอบแบบประมาณนี้มั้งคือยังไม่มั่นใจยังไม่คอนเฟิร์มอันนี้คือยังไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพช่างมืออาชีพคือต้องเข้ามาถึงปุ๊บเราดูตาคนนี้เอ๊ะขนตาที่ทางไปทางไหนฉันจะต่อให้เธอทางไหนแล้วตาเธอหน้าเธอขมับเธอจมูกเธอเป็นยังไงฉันจะต่อแบบไหนให้อันนี้คือถ้าเราทำเป็นคือช่างมืออาชีพกลุ่ม3พิมพ์มาได้เลยค่ะยังไม่ได้เป็นช่างกำลังสนใจด้านนี้ยังไม่ได้เป็นช่างกำลังสนใจด้านนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่างานนี้สามารถให้เราทำงานในบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นไปต่างจังหวัดก็ไปทำให้ญาติพี่น้องไปต่างประเทศก็ไปทำให้เพื่อนหรือเพื่อนก็ชวนเพื่อนๆมาคือเราได้เงินเพิ่มขึ้นเหมือนเป่าไปสอนที่ฝรั่งเศสนะคะเป่าไปตรงนู้นนะคะเป่าไปแค่ไปต่อขนตาให้ลูกค้าตรงนู้นนะคะก็ไม่พอกินไม่หมดแล้วอ่ะก็คือไปเที่ยวไปอะไรเป่าแค่ใช้เงินที่ได้มาจากต่อขนตาป๋าก็ใช้ไม่หมดแล้วนะที่ไปฝรั่งเศสเนาะเป็นช่างกลุ่ม2กว่าๆแล้วใช่ไหมช่างกลุ่ม2กว่าๆคืออะไรเอ่ย จะย่างเป็นมืออาชีพแล้วใช่ไหมตอนแรกเป็นกลุ่ม1เรียนกับครูป๋าคิดว่าจะเริ่มเป็นกลุ่ม3พี่เป้มา30นี้นะ30นี้พี่เป้ก็จะได้พ้นนะคะพ้นเป็นช่างทั่วไปกลายเป็นมืออาชีพนะคะโอเคทำอย่างไรให้เป็นมืออาชีพก็คือเราต้องทำการข้าม
การทำความสะอาดการโทษต่อไม่ทนโทษกาวนู่นนั่นนี่อันนั้นยังเป็นมือใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่ากาวก็เป๊ะละต่อขนตาก็เป๊ะละทุกอย่างเป๊ะละคือช่างทั่วไปละนะคะไม่ใช่มือใหม่แล้วนะแต่พอเราช่างทั่วไปแล้วก็มือใหม่เราผ่านไปแล้วเราก็จะเป็นข้ามมาเป็นช่างมืออาชีพก็คือเราต้องดูทรงเขาเป็นเราต่อยังไงให้ตาเขาหน้าเขาดูเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้คือไม่ใช่เปลี่ยนแบบดุขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นดูดีขึ้นเราต้องทำยังไงนะคะเราต้องทำยังไงเรามาดูกันนะคะเปลี่ยนลูกค้าให้สวยขึ้นเปลี่ยนลูกค้าให้สวยขึ้นนะคะต้องทำยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องดูตาของลูกค้าให้เป็นก็คือดูทรงตาให้เป็นนะคะดูทรงตาให้เป็นอันนี้คืออันดับแรกเลยคือต้องดูทรงตาลูกค้าให้เป็นอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะต่อไปเราต้องออกแบบทรงตาตามรูปทรงหน้าของเขาให้ถูกนะคะออกแบบทรงตาให้เข้ากับใบหน้าเราต้องออกแบบทรงตาให้เข้ากับใบหน้าของลูกค้าคนนั้นอย่างที่3เลยก็คือเราต้องรู้วิธีการแก้ไขทรงตาให้กับลูกค้าที่ตาสองข้างไม่เท่ากันก็คือแก้ไขให้ผู้ชาย3อันนี้คือเราต้องทำให้ได้นะเราต้องทำให้ได้อันนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเป็นช่างถ้าอยากจะเป็นช่างมืออาชีพนะคะอยากจะเป็นช่างที่แบบว่าค่อนข้างก็คืออยากจะให้คนอื่นยอมรับเราให้ได้อะต้องเป็นนะคะต้องเป็นก็คือเราต้องดูตาเขาให้เป็นละเอ๊ะลูกค้าคนนี้เข้ามาในร้านเราเราต้องตอบความงอนเท่าไหร่ให้เขาถึงจะเหมาะสมนะคะต่อไปลูกค้าคนนี้เข้ามาแล้วเอ๊ะหน้าเขาเป็นแบบนี้เราต้องตอบทรงไหนเพื่อให้หน้าเขาดูสวยและหวานขึ้นอันที่3แก้ไขทรงตาเอ๊ะลูกค้าคนนี้เข้ามาแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไมตาข้างนึงตา2ชั้นอีกข้างนึงทำไมตาหลบในหรือตาข้างนึงตาโปนตาข้างนึงตาปกติเราจะทำยังไงให้ลูกค้าตา2ข้างออกมาเข้ากันมากที่สุดเหมือนกันมากที่สุดต่อไปอันที่สำคัญที่สุดละอันสุดท้ายก็คือต้องรู้ข้อควรระวังในการออกแบบทรงนะคะข้อควรระวังคือกับดักห้ามไปโดนเด็ดขาดนะคะสิ่งที่เป่าพูดในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ช่างมืออาชีพต้องเป็นถ้ายังไม่เป็นจุดนี้จะเรียกตัวเองว่าช่างมืออาชีพมันก็ไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าช่างมืออาชีพคือเราต้องรู้ทุกอย่างแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะจุดนี้ยังไม่เป็นจุดนั้นยังไม่เป็นอันนี้คืออะไรยังงงอยู่จะเป็นช่างมืออาชีพจะเป็นมาสเตอร์ไม่ได้ค่ะเรายังเป็นช่างทั่วไปถ้าเรายังไม่รู้สิ่งนี้นะคะก็คือเราต้องแยกแยะให้ออกว่าเอ๊ะเราเป็นมือใหม่ไหมก่อนที่เราจะไปเรียนคัดแอดวานซ์สุดๆมือใหม่เราผ่านหรือยังถ้ามือใหม่เรายังไม่ผ่านเราเรียนกลุ่มมือใหม่ให้ผ่านก่อนรู้ทฤษฎีรู้ขั้นตอนการปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้แน่นก่อนต่อไปพอเราปฏิบัติขั้นพื้นฐานแน่นแล้วปุ๊บเราก็จะต้องทำขั้นพื้นฐานให้ดีเพื่อเป็นช่างทั่วไปให้ได้ต่อมาก็คือเราจะข้ามช่างทั่วไปให้เป็นช่างมืออาชีพก็คือที่เป๋าชอบพูดกันก็คือช่าง professional นะคะแล้วก็หรือไม่ก็คือ master แล้วเป็น master ก็คือสอบ master ผ่านแล้วก็คือหลายๆคนที่สอบ master ผ่านก็คือเรียกเต็มปับเต็มคำได้เลยว่าตัวเองเป็น master นะคะก็เหมือนเป่าปอสอบใบ master ของสถาบันดังของไต้หวันเยอะมากนะคะก็คือไปสอบแล้วก็ผ่านนะคะก่อนจะไปสอบก็คือแบบว่าหนักเหมือนกันเนาะก็คือซ้อมหนักแล้วก็ทำพร้อมทำการสอนก็คือคนข้างล่างถามอะไรเรามาเราต้องตอบให้ได้นะคะ
กำลังจะไปเรียนยินดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเป็นช่างมือใหม่นะคะอย่าแบบว่ากระโดดข้าก้าวเดียวจะไประดับสูงสุดเลยเราจะตามไม่ทันเพราะอะไรคะเพราะว่าฐานเรายังไม่แน่นถ้าฐานเรายังไม่แน่นอยู่ดีเราจะกระโดดไปมาสเตอร์เลยมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งจะเกิดมาแล้วตอนนี้ประมาณ 8-9 เดือนเขาก็จะเริ่มทำไมคะเริ่มฝึกคานพอฝึกคานเสร็จก็จะเริ่มฝึกยืนแล้วก็เริ่มฝึกเดินแล้วก็ค่อยๆวิ่งใช่ไหมคะเราก็เหมือนกันค่ะเป็นไปได้ไหมที่เด็กน้อยเกิดมาแล้ววิ่งได้เลยมีไหมคะไม่น่าจะมีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนนะคะต้องเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเหมือนเป่าเองก็เหมือนกันนะคะเป่าจะเป็นคนที่เรียนพื้นฐานเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะกระโดดเข้าไปมืออาชีพเลยคืออยากจะเป็นมืออาชีพไวมากแต่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเป่าไปเรียนมืออาชีพกับเขาเป่าตามไม่ทันเขาสอนอะไรเป่าฟังไม่รู้เรื่องเลยต่อมาเป่าก็ย้อนกลับไปเรียนเบสิกใหม่เรียนเบสิกแล้วก็ไปแล้วก็เรียนระดับสูงไปอีกนะคะพอตอนนี้เป่าเป็นมาสเตอร์แล้วเป่าทำไงคะเป่าก็ย้อนกลับไปเรียนเบสิกใหม่เพราะอะไรคะเพราะว่าเป่ากลัวว่าพื้นฐานเบสิกของเป่ายังไม่แน่นพอถ้าเป่าพื้นฐานยังไม่แน่นต่อจะสอนให้นักเรียนเป่าพื้นฐานแน่นได้ยังไงมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าครูยังทำไม่ได้แล้วครูสอนนักเรียนเลิศได้มันก็คงไม่น่าจะมีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเป่าก็คือจะทำตัวเองให้ดีที่สุดนะใครที่ยังไม่เคยเรียนก็แนะนำไปเรียนพื้นฐานก่อนอย่าเพิ่งกระโดดข้ามนะคะยังไงเราก็ถึงช่างมืออาชีพอยู่แล้วถ้าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาถ้าเรารับความรู้ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็คือเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันการดูทรงตาให้เป็นนะคะดูทรงตาให้เป็นดูยังไงนะคะคนเรานะคะขนตานะคะมีทิศทางชี้ขึ้นทิ่มลงที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กคนโตหรือวัยแก่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะคะขนตาชี้ขึ้นทิ่มลงไม่เหมือนกันนะคะป่าเปิดรูปให้ดูรูปหนึ่งนะคะมาดูรูปนี้นะคะไม่มีรูปนี้นะคะเห็นละรูปนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะขนตาค่ะเห็นไหมคะมีหลายๆชั้นแล้วก็แต่ละจุดชี้ขึ้นทิ่มลงไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเห็นขนตาไม่เอ่ยขยายให้ดูโตๆเห็นไหมคะทำไมต้องเรียนปรับทรงตาเพราะว่าขนตาของคนจริงๆคนเป็นๆไม่เหมือนหัวหุ่นไม่เหมือนที่เราต่อบนหัวหุ่นเส้นตรงไปหมดไม่ใช่ค่ะมีทิ่มมีตรงมีชี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการต่อขนตาเราต้องปรับอย่างไรให้ขนตาทุกๆชั้นเนี่ยมันเสมอกันอันนี้คือวิธีการดูทรงดูทรงตาให้เป็นดูตาของเขาว่าขนตาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรทิ่มไปทางไหนชี้ไปยังไงเราต้องปรับยังไงปรับในที่นี้คือปรับความงอนนะคะดูทรงตานะคะดูทรงตานะคะเราต้องไปดูว่าเราต้องปรับยังไงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นช่างกลุ่มไหนนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ไม่ต้องอายนะคะถ้าเราดูทรงตาไปแล้วต่อมาดูทรงตาเป็นก็คือเราจะเลือกความงอนไปแล้วต่อไปก็คือออกแบบทรงตาให้เข้ากับใบหน้าคืออะไรเรามาดูกันเรื่องการออกแบบทรงตาเนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะมันสำคัญมากๆดูทรงตาให้เป็นก็คือเราต้องดูให้เป็นว่าเอ๊ะขนตาเขาเป็นยังไงขนตาเขาอันนี้ชี้ขึ้นอันนี้ขนตาเขาชี้ขึ้นอันนี้นะคะขนตาเขาชี้ขึ้นนะคะชี้ขึ้นเราต้องต่ออะไรเราต้องรู้นะคะเราต้องต่อไม่งอนเพราะขนตาเขาชี้อยู่แล้วเราห้ามต่องอนอันนี้คือข้อควรระวังก็คือเราห้ามต่องอนเด็ดขาดถ้าเราต่องอนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะชนคิ้วลูกค้าเข้าใจไหมคะต่อไปขนตาตรงๆคือตัวนี้นะขนตาตรงๆก็คือเวลาเราทำการต่อขนตาให้ลูกค้าถ้าเรารู้แล้วเอ๊ะขนตาเขาตรงๆแล้วลูกค้าเขารู้สึกว่าหนูอยากจะได้แบบธรรมชาติหนูไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าหนูต่อขนตาทีนี้
ราต่อ J ก็ได้ C ก็ได้แล้วแต่เราต่อ J ที่เป่าพูดในที่นี้ก็คือ30องศานะคะ J ที่เป่าพูดในตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็คือเจที่ปอบพูดในตรงนี้ก็คือ30องศานะคะหรือเราสามารถต่อได้คือ C ถ้าจะสวยแบบธรรมชาติก็คือเราสามารถต่อ C ได้อันนี้สำคัญมากๆนะคะถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรายังไม่รู้เราจะว่าตัวเองเป็นช่างมืออาชีพมันก็ไม่ผ่านเนาะมันไม่ใช่นะคะเราต้องรู้อันนี้คือความรู้ค่อนข้างเบสิกนะคะค่อนข้างเบสิกก็คือเราต้องรู้ว่าเอ๊ะลูกค้าขนตาประมาณนี้เขาอยากจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่เขาเอารูปออกมาหนูอยากได้แบบนี้ค่ะแต่รูปคนนี้เขาต่อดีเราก็ใส่ดีให้เขาเลยได้ไหมไม่ได้เพราะคนที่มาต่อคนนี้กับคนที่ถามคนนี้ขนตาชี้ทิ่มงอนไม่เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะถ้าเราเจอขนตาทิ่มลูกค้าขนตาทิ่มนะคะลูกค้าขนตาทิ่มๆอย่างนี้เราห้ามต่อยังไงคะห้ามตอบไม่งอนเพราะขนตาเขาทิ่มอยู่แล้วทิ่มก็คือแปลว่าอะไรแปลว่ามันบังตาเขาลงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เรายิ่งไปต่อเจตายแน่ๆค่ะวันนี้ต่อเจตายเลยขนตาก็จะทิ่มไปอีกบังตาหมดเลยเพราะฉะนั้นคนนี้นะคะห้ามต่อเจเข้าใจไหมคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดให้หน่อยนะคะหัวใจรัวๆให้หน่อยนะคะหัวใจรัวๆให้หน่อยนะคะทุกคนอุตส่าห์ทำให้ดูนะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะทำไมเป่าถึงให้นักเรียนของเป่าเนี่ยเข้ามาทำการสอบใบปรับทรงตาใหม่เพราะว่าเป่าอยากจะมั่นใจในตัวนักเรียนของเป่าว่าเอ๊ะคนนี้ผ่านจริงๆเป่าเลยทำใบประกาศแยกออกมาก็คือปรับทรงตาก็คือปรับทรงตานะคะเป่าจะให้นักเรียนของเป่านักเรียนรุ่นหลังๆที่จ่ายค่าเรียนมานะคะรุ่นหลังๆที่จ่ายค่าเรียนมาเท่าเดิมเนี่ยทุกคนกลับมาเรียนฟรีสอบฟรีใบฟรีทุกอย่างคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายของเป่าคือไม่มีจริงๆไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าใครที่เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่เป่าไม่สอนปรับทรงตาเลยเขาก็จ่ายแค่ส่วนต่างแล้วเขาก็สามารถเรียนไปตลอดโดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างอีกต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อดีเนาะโอเคคนที่ขนตาชี้ขึ้นคือห้ามดีเหมือนเป่าพูดไวเกินเนาะเดี๋ยวเป่าจะทำการพูดช้าลงอีกนิดนึงนะคะอันนี้คือห้ามต่อดีนะคะเพราะว่าขนตาเขาชี้ขึ้นอยู่แล้วแล้วเราไปต่อดีปุ๊บชี้ไปอีกเกิดอะไรขึ้นชนคิ้วพอชนคิ้วแล้วจะรู้สึกยังไงรู้ไหมคะทุกคนมองหน้าเขาก็จะรู้สึกเว้ยไปทำขนตามันหรอมันดูน่ากลัวมันดูไม่สวยเราก็จะไม่มีความมั่นใจต่อไปเราก็จะไม่กล้าต่อขนตาที่ไหนได้ขนตาที่ทางร้านเขาจัดมามันไม่เหมาะกับทิศทางของขนตาจริงของเราไม่ได้เกี่ยวกับว่าต่อขนตาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่างถ้าอยากจะเป็นมืออาชีพนะคะหลักๆเลยอยากจะสอบใช่ไหมลามิตาตัวเองมาได้ฟรีนะตัวเองมาได้ฟรีเนาะลามิตามาเรียนในช่วงครูแอมลามิตามาได้ฟรีค่ะมาได้ฟรีมาได้เลยนะคะมาได้เลยวันที่30นะคะวันที่30สมัครเข้ามาในกลุ่มนักเรียนได้เลยนะคะมาได้ฟรีคุณจะได้รู้อะไรที่เจาะลึกเข้าไปวันนี้คือเป่าพูดหัวข้อหลักๆให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ๊ะอะไรคือปรับทรงตาเพราะว่าช่างหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็ตอกขนตาเป็นแล้วก็พอนะคะแค่นี้นะคะแต่เขาไม่รู้ว่ามันยังมีอะไรที่มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเป่าต้องออกมาบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ๊ะเราไม่ใช่ต่อขนตาเป็นอย่างเดียวเราต้องดูเป็นออกแบบทรงเป็นแก้ไขทรงเป็นต้องรู้ข้อควรระวังทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเรารู้แล้วปุ๊บเราจะเป็นช่างมืออาชีพเราจะสามารถไปถ่ายทอดความรู้ของเราให้กับนักเรียนของเราหรือพนักงานทางร้านเราได้เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วกดหัวใจรัวๆค่ะต่อไปเมื่อกี้นะคะที่ให้ดูคือเรื่องทิศทางขนตานะคะต่อไปจริงๆมันมีเยอะมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีเยอะมากนะคะเราทำไมเราต้องออกแบบทรงตาทำไมแต่ละคนน่ะทรงตาเหมือนกันไม่ได้ทำไมคะทุกคนจะทรงตาเหมือนกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีรูปตาที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหางตาตกตาโหงขมับกว้างขมับแคบหรือจมูกที่โด่งมาก
หรือว่าไม่มีด้างหรือว่าตาห่างหรือหน้าเรากว้างไม่เหมือนกันนะคะเข้าใจไหมคะดูรูปคนนี้นะคะสอนละเอียดมากขอบคุณค่ะพี่บิวตี้คิดถึงมากเลยเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆคนต่างชาติคนต่างชาติส่วนมากแล้วก็คือหางตาจะตกนะคะคนต่างชาติหางตาตกสิ่งที่เราห้ามเลยห้ามที่สุดเลยก็คือหางตาห้ามไปต่อยาวให้เขาเข้าใจไหมคะทำไมเป่าถึงไปเรียนตลอดเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจไหมคะแล้วเราเป็นครูเราเป็นคนที่สอนนักเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรับผิดชอบกับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก่งเราต้องนักเรียนถามอะไรมาเราต้องตอบให้ได้ข้อควรระวังคนนี้ถ้าเราตอกหางตายาวให้เขาจะรู้สึกยังไงรู้ไหมตาเขาจะตกลงไปอีกแล้วก็เขาจะรู้สึกเศร้ามากโอ้ยเศร้าเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกลุ้มใจคิดหนักตลอดเวลาถึงแม้เขาไม่คิดหนักเขาก็จะดูเป็นคนคิดหนักโง่เฮงไม่ดีเข้าใจไหมคะพูดถึงโง่เฮงไปเลยจริงๆคือคนหางตาตกมันโง่เฮงไม่ดีอยู่แล้วเราไปใส่ให้เขาหางยาวไปอีกปุ๊บตกลงไปอีกค่ะไม่สวยเลยทีนี้นะคะคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่แอมต่อไปนะคะสิ่งที่เป่าจะพูดอีกอันหนึ่งก็คือตานี้นะคะก็คือส่วนมากจะเป็นตาชาวเอเชียคนจีนนะคะคือส่วนมากจะเจอแบบนี้หรือคนเกาหลีนะคะเกาหลีก็คือคนที่ตายาวๆแบบเนี้ยเล็กๆยาวๆแบบเนี้ยคนตาแบบนี้ห้ามเด็ดขาดห้ามต่อหางยาวเด็ดขาดเข้าใจไหมคะตายาวอย่างนี้เลยห้ามต่อหางยาวเลยค่ะเน้นได้เฉพาะกลางยาวสามารถกลางยาวแต่ห้ามหางยาวกลางยาวได้กลางยาวได้แต่ห้ามหางยาวนะคะทุกคนกลางยาวได้แต่ห้ามหางยาวใครที่ดูเป่านะคะคุณคุ้มมากนะคุ้มมากก็ได้ความรู้ไปนะคะให้ดูนะคะกลางยาวได้แต่ห้ามหางยาวจำไว้นะคะห้ามหางยาวเพราะว่าตาเขายาวอยู่แล้วเราไปเน้นตรงหางเกิดอะไรขึ้นเฉียวไปอีกจะดูดุมากค่ะเรายังไม่ได้โกรธใครยังไม่ได้ด่าใครเลยเหมือนจะด่าแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ได้เนาะขนตา งอนห้ามต่อดีแล้วควรต่ออะไรคะควรต่อที่ไม่ค่อยงอน JBC ได้ JBC ได้อยากได้แบบดูไม่ออก Jอยากได้งอนนิดๆงอนเพิ่มอีกนิดๆนะคะก็ B หรืออยากได้งอนงอนเลยสุดๆแล้วคือ C ค่ะไม่มีตายตัวอยากต่ออะไรได้ไม่มีตายตัวแต่ว่าห้ามต่อดีนะคะต่อไปตาเล็กๆแบบนี้เห็นไหมคะตาเล็กๆแบบนี้ไม่มีข้อห้ามค่ะตาเล็กๆแบบนี้ค่ะต้องขยายทั้งกลางทั้งหางเข้าใจไหมคะคือถ้าคนตาเล็กๆแบบนี้แล้วเราไม่ได้ขยายหางให้เขาเขาก็จะดูตาสั้นแบบชัดเจนแต่ถ้าเราขยายตรงกลางก็จะดูตาโตขึ้นเราขยายตรงหางก็จะดูยาวขึ้นโตขึ้นแล้วก็จะกลายเป็น big eye เราสามารถต่อทรง big eye ให้เขาได้เข้าใจไหมคะตุ๊กตาต่อทรง big eye ได้นะคะก็คือจะทำให้ตาเขาดูกลมโตหวานขึ้นสิ่งที่เป่าพูดมาคือส่วนมากจะเป็นหัวข้อนะคะส่วนมากจะเป็นหัวข้อเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องทรงตาทั้งวันก็ไม่หมดนะคะเยอะมากต่อมาเมื่อกี้ป๋าบอกแล้วใช่ไหมคนที่ตาเล็กๆยาวๆเนี่ยห้ามต่อหางยาวแต่ถ้าคนตากลมๆโตๆแบบนี้ห้ามต่อกลางยาวค่ะเข้าใจไหมคะห้ามต่อกลางยาวตากลมโตอยู่แล้วจะต่อกลางยาวอีกสิ่งที่ป๋าจะพูดให้ทุกคนก็คือในวันนี้ในตอนนี้ก็คือข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลยค่ะต่อไม่ได้นะคะกลางยาวต่อกลางยาวไม่ได้นะถ้าเราต่อกลางยาวนี่ตายแน่ๆค่ะโอ๊ยตาตะลึงค่ะห้ามค่ะห้ามกลางยาวเห็นไหมคะไม่เห็นเนาะเล็กเนาะเดี๋ยวแป๊บห้ามกลางยาวน่ารักเนาะห
้ามกลางยาวกลางยาวไม่ได้คนนี้ถ้ากลางยาวแล้วปุ๊บจะดูตาแบบหูตาตะลึงก็คือคนตากลมโตห้ามต่อกลางยาวสิ่งที่เป่าบอกว่าเขาต้องห้ามคือห้ามไปเหยียบเลยนะคะเหยียบปุ๊บลูกค้าคุณอาจจะไม่กลับมาหาคุณอีกแล้วก็อาจจะไม่กล้าต่อคุณตาอีกเลยเข้าใจไหมคะเหยียบไม่ได้นะคะต่อไปเรามาดูอันนี้กันคนเดียวกันทำไมดูออกมามันไม่ใช่คนเดียวกันทั้งที่มันเป็นคนเดียวกันเห็นไหมคะเราเน้นจุดที่ไม่เหมือนกันแต่ออกมาเฮ้ยมันดูแบบไม่ใช่คนเดียวกันอะคนนี้สวยกว่าอ่ะจะช้าหน่อยนะคะทุกคนปอจะไปไหวนิดนึงตามทันไหมคะอันนี้นะคะเป็นคนตากลมโตกลมโตนะคะเป็นคนกลางกลมโตเมื่อกี้นี่คือเอาเด็กน้อยมาให้ดูนะคะคือน่ารักเนาะอันนี้คือเอาคนจริงๆมาให้ดูเลยก็คือดูซิเขาเน้นอันแรกก็คือเห็นป่ะอันนี้นะคะอันแรกเขาเน้นตาดำเขาเน้นตรงกลางปอบอกแล้วใช่ไหมคะคนตากลมโตไม่เน้นตรงกลางเห็นไหมคะตาเขาจะดูโตขึ้นก็จริงแต่ตาเขาจะดูสั้นเห็นไหมคะตาเขาจะดูสั้นมากเลยแต่อีกอันนึงก็คือเขาเน้นตรงหางเน้นตรงหางยาวทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคนตากลมโตต้องเน้นหางใช่ไหมคะแต่ห้ามกลางยาวห้ามกลางยาวเลยค่ะเขาเน้นหางปุ๊บตาเขาจะดูหวานนะคะตาเขาจะดูโตขึ้นหวานแล้วก็จะดูเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเน้นตรงกลางมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนมันก็แค่แบบว่าตาโตขึ้นอีกแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปเน้นหางยาวให้เขาขึ้นเขาจะดูเอ๊ะตาทั้งกลมทั้งโตทั้งแบบมันดูหวานขึ้นมันดูน่ารักขึ้นมันบอกไม่ถูกเขาจะรู้สึกอย่างนี้ครูป่าวันนี้น่ารักค่ะวันนี้ใช้แอปค่ะพี่วันนี้ใช้แอปค่ะวันนี้ไม่ใช่กล้องสดค่ะวันนี้ไม่ใช่กล้องสดนะคะหน้าก็ไม่ได้แต่งหรอกค่ะอันนี้คือแอปค่ะแอปหมดเลยค่ะอันนี้คือแอปป่าวสามารถเปลี่ยนหน้าตัวเองได้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนป่าวเปลี่ยนหน้าให้ใช้แอปใช้แอปอันนี้ดีเห็นไหมปอบใช้แอปนี่นะคะปอบก็ทำไม่เป็นหรอกแฟนตั้งไว้ให้ค่ะปอบก็คือมานั่งแล้วก็ไลฟ์นะคะวันนี้เหมือนใส่ตอนนี้เหมือนใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมเจ๋งเนาะปอบก็รู้สึกเจ๋งแฟนบอกว่าเธอก็ใช้อันนี้ไลฟ์เธอก็ใช้อันนี้แล้วปอบมานั่งลงไปปอบเฮ้ยทำไมมันสวยนะคะคือแบบถ้าไม่ได้ใช้แอปนี่คือแบบโหดูไม่ได้เลยสีผมสวยใช่มั้ยมันอยู่ในแอปอ่ะมันอยู่ในแอปมันจะเป็นสีนี้นะคะอ่ะไปต่อค่ะสิ่งที่ทุกคนปวดหัวที่สุดน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นตาหงนะคะตาหงก็คือสำหรับชาวเอเชียคนไทยหรือคนจีนจะเยอะมากคนเซี่ยงไฮ้คนปักกิ่งจะเยอะมากนะคะคนตาหงห้ามเลยห้ามต่อทรงกลมห้ามต่อกลางยาวห้ามเลยนะคะห้ามรูปนะคะหลายๆรูปเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ใช่รูปที่เป่าถ่ายเองนะคะเป่าบอกก่อนเนาะอย่าไปฟ้องเป่านะเหนื่อยนะคะโอเคมาไลฟ์ให้ดูเฉยนะคะกลางยาวไม่ได้ห้ามกลางยาวห้ามทรงกลมห้ามตากลมห้ามกลางยาวเด็ดขาดห้ามห้ามกลมและกลางยาวกลมกับกลางยาวจะต่างกันนิดนึงจะต่างกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเป่าต้องแยกออกมาจะได้เข้าใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้ใครยังไม่เป็นนะคะต้องเรียนระดับสูงสุดนะคะสูงสุดแต่ในคลาสเรียนของเป่าคือมันจะอินคลูดอยู่แล้วมันจะรวมอยู่แล้วมันรวมทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แยกกันไม่ได้เราต้องรวมกันนะคะห้ามต่อกลางยาวเห็นไหมคะห้ามต่อกลางยาวเด็ดขาดต่อกลางยาวปุ๊บจะดูหน้าไม่สวยเลยนะคะตาหงเป่ามานี่หน่อยมาตาหงเรามาดูตาเป่ากันดีกว่า
่ะมาเรามาดูตาเปาๆนะคะตาหงเปาๆตาหงค่ะตาเชิดมากเห็นไหมคะตาหงเลยคนนี้ต่อขนตาอยู่ค่ะต่อทรงอะไรเอ่ยเห็นไหมเปาๆทรงอะไรเอ่ยเปาๆนะคะห้ามเลยค่ะเปาๆต่อไม่ได้เลยนะคะกลมหรือกลางยาวถ้าเปาๆต่อกลมหรือกลางยาวปุ๊บเปาๆจะดูแบบหน้ากลมจะดูแบบขมับกว้างขึ้นมาทันทีเวลาไปถ่ายรูปถ่ายยังไงก็ไม่สวยทำไมหน้าตัวเองก็แบบอ้วนหน้าตัวเองก็แบบกลมๆมากๆนะคะอ่ะคือเขาเป็นคนที่ชอบทรงกลมเขาเป็นคนที่ชอบตรงกลางยาวนะคะเขาดื้อมากเมื่อก่อนไม่ฟังนะคะแต่ตอนนี้เอาอีกไหมไม่เพราะอะไรคะอ่ะพูดดังๆเขาไม่ได้ยินเพราะว่าจะดูตาเล็กลงแล้วก็สั้นจากนั้นน่าจะดูกลมแล้วก็อ้วนทำไมถึงไม่เอาแล้วเมื่อก่อนจะเอาแล้วทำไมถึงไม่เอาเคยลองแล้วเคยต่อแล้วเคยลองแล้วใช่ค่ะเคยลองแล้วแต่จริงๆกับทรงหน้านี้จะไม่เหมาะแต่ว่าส่วนตัวอยากได้พอต่อปุ๊บเหมือนอย่างที่ครูเขาบอกเลยก็คือตาจะดูสั้นเล็กแล้วก็หน้าจะดูกลมแล้วก็ดูบานทันทีเลยเวลาไปถ่ายรูปกับเพื่อนแล้วรู้สึกยังไงตาเล็กมากถึงไม่มีขนตาใช่ถึงไม่มีขนตาหนามากแต่ว่าทำให้เราดูหน้าใหญ่แล้วก็ตาเล็กสั้นลงใช่ใช่จะดูอ้วนมันสดๆก็แบบมันก็เสือกระตุ้นเลยโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเปาๆนะคะตาเปาๆต่อไม่ได้เลยต่อทรงกลางยาวไม่ได้เลยต่อทรงกลมไม่ได้เลยเปาๆต่อได้แค่ทรงเดียวก็คือทรงเซ็กซี่ก็คือทรงหางยาวต่อได้แค่ทรงเดียวนะต่อได้แค่ทรงเดียวถ้าเกิดว่าเปาต่อทรงกลางยาวปุ๊บแต่จะดูตาสั้นจะดูหน้ากว้างขมับกว้างไปอีกอย่างกับเต่านะคะเปาต่อได้แค่ทรงเดียวค่ะเซ็กซี่แค่นั้นแหละถ้าต่อเซ็กซี่ปุ๊บเปาจะดูหน้าเล็กลงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเปาต่อกลางยาวหรือทรงกลมปุ๊บเปาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหหน้ากลมมากจริงจังเกินไปนะคะ โอเคเข้าใจแล้วเนาะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ปอบพูดให้อะมันเป็นเสี้ยวเดียวของปรับทรงตานะคะแต่ถ้าจะเรียนปรับทรงตาจริงๆก็คือมันจะค่อนข้างเจาะลึกมากกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าคนเรานะคะขนตาเนี่ยแต่ละชั้นมันไม่เท่ากันเวลาเราทำการต่อนะคะเราก็จะต้องทำการต่อที่ทรงตาความยาวที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวก่อนนะปอบจะให้ดูคือเวลาเรียนนะคะเราต้องเรียนถึงเรื่องพวกนี้นะคะคือเราต่อขนตาเรามีหลายๆชั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการต่อขนตาทำการปรับทรงตาเราก็ต้องปรับทีละชั้นทีละชั้นเราจะทำการต่อแบบดั้งเดิมไม่ได้จุดนี้คือเท่านี้เราก็ต่อเท่านั้นหมดเลยทั้งหมดเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราต้องเป็นช่างมืออาชีพแล้วเข้าใจไหมคะเราอยากจะข้ามช่างทั่วไปมาเป็นช่างมืออาชีพเราต้องทำการปวดหัวก่อนเข้าใจไหมคะอย่างแรกเราต้องปวดหัวก่อนพอเราเข้าใจถึงชั้นตาคำนวณเป็นเรียงทรงเป็นปรับทรงเป็นเราก็จะเลิศแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเลิศเราก็ต้องเหนื่อยนิดนึงก็เหมือนตอนเด็กๆเราคัดลายมือเราก็คัดตั้งนานเนี่ยกว่าครูเขาจะให้เราเขียนแบบมั่วๆซัวๆได้ใช่ปะแรกๆเราก็ต้องคัดลายมืออย่างสวยงามสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็เรื่องทำความสะอาดนะคะปอบฝากไว้นิดนึงนะคะเรื่องทำความสะอาดนะคะพยายามช่างมือใหม่นะคะช่างมือใหม่เป่าเห็นหลายคนเป็นช่างมือใหม่นะคะพยายามเลยนะคะทำความสะอาดให้ล้ำลึกนิดนึงนะคะการทำความสะอาดนะคะเวลาลูกค้ามานะคะพยายามให้ลูกค้าได้ทำสปานะคะได้ทำสปาเกือบทุกคนเดี๋ยวปอจะทำเป็นคลิปให้ดูนะคะก็คือพยายามทำสปาให้ลูกค้าทุกคนนะคะพยายามพอทำสปาเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเกลือแล้วก็ตามด้วยโปรตีนรีมูเวอร์คนนี้อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการทำความสะอาดทุกอย่างอย่างล้ำลึกการทำความสะอาดเป็นอะไรที่ช่างมือใหม่ต้องเน้นย้ำนิดนึงเพราะว่าช่างมือใหม่อาจจะคิดว่าเราทำสะอาดแล้วแต่จริงๆอ่ะถ้ามาให้เป่าดูปุ๊บเฮ้ยมันไม่ผ่านนะคะมันไม่ผ่านจริงๆเพราะว่านักเรียนเป่าหลายๆคนคิดว่าตัวเองทำดีแล้วพอมาถึงที่เป่าปุ๊บมันดีได้กว่านี้อีกนะคะคือเราต้องพัฒนาให้ตัวเราดีขึ้นถ้าตัวเราดีขึ้นปุ๊บลูกค้าก็จะเยอะขึ้นนะคะ
อย่างนี้แหละนะคะวันนี้ก็คือปอจะมาฝากเรื่องปรับทรงตานะคะปรับทรงตาก็คือปอจะมีให้นักเรียนของตัวเองนะคะเข้ามาได้สอบนะคะเข้ามาได้สอบแล้วก็นักเรียนรุ่นหลังๆตั้งแต่ปีนี้หรือสิ้นปีที่แล้วมานะคะก็คือใกล้ๆสิ้นปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะก็คือทุกคนเข้ามาเรียนฟรีเพิ่มเติมฟรีแล้วก็มาทำการสอบฟรีแล้วก็ถ้าสอบผ่านถึงจะได้ใบประกาศถ้าสอบไม่ผ่านมาขั้นถัดไปได้อีกฟรีเหมือนกันนะคะก็คือเข้ามาเรียนจนเป็นก็คือนักเรียนของปอถ้าปอบอกว่าอันนี้นะคะคุณเข้ามาเรียนครั้งหน้าฟรีก็คือฟรีจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ต้องจ่ายส่วนต่างก็คือต้องจ่ายส่วนต่างแต่จ่ายส่วนต่างในที่นี้ก็คือสามารถเอาอุปกรณ์ในราคาที่จ่ายมาได้ก็จะไหมคะคุ้มค่ามากๆนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ปอจะบอกให้ทุกคนนะคะแต่ว่าปรับทรงตาของเราจะอยู่ในวันที่30นะคะวันที่30แต่ว่าถ้านักเรียนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะไม่ใช่วันที่30นะคะต้องเป็นคาถัดไปนะคะนักเรียนใหม่ๆที่จะมาต้องเป็นคาถัดไปนะคะแต่ถ้านักเรียนเก่านะคะให้มาวันที่30แต่ต้องแจ้งก่อนเพราะว่าเป่ามีจำนวนจำกัดเป่ามีจำนวนไม่เยอะนะคะเป่าไม่ได้มีจำนวนเยอะนะคะแล้วก็เรื่องการสอบใบชั่งนานาชาติก็เหมือนกันนะคะสอบใบชั่งนานาชาติเราก็จะมีอีกทีนึงในครั้งถัดไปเดือน7นะคะก็มีเทรนฟรีเหมือนกันอันนี้ให้ดูนะคะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่สอบใบชั่งนานาชาติก็คือมาค่ะเป็นปีที่แล้วนะคะกลางปีที่แล้วนะคะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นสอบใบชั่งนานาชาติครั้งแรกในเมืองไทยก็มีคนเชื่อเราค่อนข้างเยอะนะคะก็คือทุกคนตั้งใจสอบมากแล้วก็มือสั่นมากนะคะก็ผ่านไปด้วยดีนะผ่านไปด้วยดีนะคะผ่านทุกคนครั้งแรกผ่านทุกคนแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ไม่ได้ผ่านทุกคนนะคะก็คือมีสอบตกนะคะสอบตกก็จะมีอาจารย์ไต้หวันมาเป็นกรรมการแต่รอบถัดไปก็จะเป็นครูเมืองไทยแล้วนะคะเพราะเราเทรนกรรมการที่ไทยได้แล้วนะคะรอบที่1รอบที่2ก็คือจะมีเพื่อนๆที่ไต้หวันมาช่วยอยู่ค่ะก็คือเราต้องใส่หมวกนะคะเราต้องทำการเตรียมทุกอย่างที่ถูกหลักอนามัยนะคะจะค่อนข้างเข้มนะคะถ้าไม่ผ่านก็คือผ่านไม่ได้เพราะว่ากรรมการที่มาคุมสอบนะคะก็มีไม่ผ่านเหมือนกันถ้าเราให้เขาผ่านก็จะไม่แฟร์กับคนที่เคยไม่ผ่านมาก่อนนะคะเห็นไหมคะจะค่อนข้างทุกคนจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องความสะอาดมากนะคะรวมถึงกรรมการเขาจะเข้าไปดูเลยว่าเอ๊ะจุดไหนเธอทำไม่ได้ก็คือหักคะแนน อันนี้ก็จะเป็นสอบใบชั่งนานาชาติจะค่อนข้างเขาเรียกว่ายังไงจุดให้คะแนนอ่ะจะค่อนข้างเยอะละเอียดมากนะคะใครที่สนใจอยากจะสอบใบชั่งก็สมัครได้เลยเทรนฟรีค่ะเทรนฟรีเหมือนกันเทรนฟรีเดือนหน้านะคะเทรนฟรีเดือนหน้าวันที่น่าจะวันที่20กว่ามิถุนายนนะคะสอบใบชั่งต่อขนตาค่ะสอบปฏิบัติและก็ข้อเขียนค่ะสอบทั้ง2อย่างเลยเห็นไหมคะอันนี้คือปฏิบัตินะคะก็มีอาจารย์ดังๆช่างดังๆหลายคนเขาก็มาสอบผ่านนะคะแล้วก็สอบผ่านแล้วการสอบใบช่างนะคะก็คือกำลังดูตัวเราเองเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในตัวเราแล้วก็ตัวเราได้มั่นใจในตัวเรายิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะเป็นครูสอนก็สามารถสอบขึ้นไปได้เป็นมาสเตอร์ได้เนาะเห็นไหมคะก็จะค่อนข้างโอเคมากนะคะต่อไปนะคะเป่ามาให้ทุกคนได้ดูมาดูร้านเป่านิดนึงนะคะมาดูการแนะนำของร้านตัวเองนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นการแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าปอมาเมืองไทยก็2ปีกว่าแล้วเนาะก็คือได้สอนได้สอนนักเรียนก็หลายร้อยคนนะคะก็หลายสิบรุ่นเนาะนะคะแล้วก็ได้นำการสอบใบชั่งนานาชาติเข้ามาในเมืองไทย
แล้วแรงบันดาลใจจากนั้นเข้ามาแล้วมีคนสนใจเยอะมากก็เลยนำเข้ามาเป็นต่อไปจนได้รู้ก็คือได้นำเข้ามาก็จากค่อนข้างเยอะคนสอบเยอะมากมีหลายๆคนนะประมาณ8คนสอบไปที่มาสเตอร์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานต่างๆนะคะของเป่าเองนะคะนะคะเวลาเราทำการปักทรงมาได้แล้วผลงานที่ทุกขั้นของเราจะเป็นต่อมาที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของร้านนะคะก็คือเราจะขายเฉพาะสิ่งที่เราใช้เองนะคะอะไรที่เราไม่ใช้เราไม่เอานะคะเพราะว่าเราไม่ใช่บริษัทที่ลงการจำหน่ายที่ขายของเดียวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นที่เราใช้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบำรุงต่างๆที่ลูกค้าหลายคนต้องการก็จำหน่ายมาตั้งแต่ปี2015จนถึงตอนนี้นะคะก็ผ่านปีกว่าแล้วเราก็ใช้ของก็ใช้เองนะคะน้ำหมึกแม่ก็ใช้เองแต่ตอนนี้จะเป็นค่าต่างๆที่ต้องใช้ของเป็นแบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้แหละค่ะก็คือแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันว่าเอ๊ะปรับทรงตาเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ก็คือจะให้ทุกคนรู้ว่าเอ๊ะเราอยู่ในช่างระดับไหนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะไปแล้วแล้วก็โอเคจะเจอฟ้าเจ้า